แต่ว่าช่วงนี้เย็นๆแบบนี้พี่แบงค์น่าจะหิวแหละเมื่อกี้ดูข่าวทุเรียนละแหมก็เลยจะพาพี่แบงค์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะพาไปร้านอาหารนึงอยู่ที่กลางน้ำบรรยากาศชิวๆและก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามชิวๆขนาดไหนค่ะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่แบงค์ค่ะไปที่ร้านจวดคาเฟ่ค่ะอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะกลางน้ำจริงๆน้ำสีเขียวชื่อร้านนี้ทันสมัยมากเลยจวดกับจวดค่ะจวดกันเลยไปนั่งรับประทานท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะแล้วก็มีซุ้มอาหารเป็นส่วนตัวด้วยบนผืนน้ำที่สำคัญมีที่เอนหลังให้พักผ่อนหย่อนใจด้วยมันชิลขนาดนี้นึกว่าเกาะบาหลีนะเนี่ยอ๋อโอ้โหซุ้มไข่ซุ้มมันเลยค่ะทานอาหารรสชาติอร่อยๆด้วยเชฟฝีมือหนึ่งเลยนะคะเคยทำอยู่โรงแรมชื่อดังเลยทีเดียวที่ร้านเองค่ะเขามีอาหารให้เลือกกว่า100เมนูค่ะแต่เดี๋ยวเราจะบอกเมนูเด็ดๆที่ใครมาต้องสั่งกันหน่อยโอ้บรรยากาศดีจริงโอ้โหนี่โอ้โหนี่คืองานเสิร์ฟใช่ไหมฮะคือร้านเขาคงใหญ่นะเดินก็คงจะเหนื่อยเดินไม่ทันแล้วใช้วิธีแบบนี้เลยนะฮะเมนูที่ใครมาต้องสั่งก็คือยำส้มตำค่ะก็คือการเอาเส้นมะละกอเนี่ยไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำยำรสชาติหวานอมเปรี้ยวค่ะเนี่ยแหละมียำจวดค่ะเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ยำจวดเขาก็มีทั้งปูหอยแมงภู่กุ้งหมึกหมูยอไส้กรอกคลุกเคล้าเข้ากับน้ำยำแล้วก็น้ำปลาร้าสูตรพิเศษของทางร้านค่ะแล้วตัวโตๆตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยและเมนูใหม่ล่าสุดก็คืออีสานพาเพลินค่ะเป็นเมนูที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยก็มีปลาช่อนเผาหอยแครงรวกเส้นขนมจีนส้มตำผักปลอดสารพิษเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวก็คือมาเป็นกระด้งใบใหญ่เลยกินได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวครับโดยวัตถุดิบนะคะทุกเมนูเขาบอกว่าเลือกสรรมาอย่างดีใช้แต่ของสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยรับประกันความอร่อยที่สำคัญนอกจากอาหารแล้วเขาบอกว่าเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเขามีสมูทตี้มีชากาแฟให้บริการอีกด้วยเผ็ดๆนะดื่มสมูทตี้หวานๆเปรี้ยวๆเย็นๆจืดเข้าไปนะมันชื่นใจค่ะโดยเจ้าของร้านคือคุณธนยศสายมณีเล่าให้ฟังว่าร้านเนี่ยเปิดให้บริการมาเกือบปีนึงแล้วตั้งใจจะทำให้ร้านอาหารเนี่ยเป็นทั้งร้านอาหารและสถานที่พักผ่อนแบบครอบครัวท่ามกลางบรรยากาศกลางน้ำค่ะแล้วก็มีซุ้มอาหารให้บริการกว่า30ซุ้มก็เป็นที่นิยมของลูกค้าแหละวันหยุดนะก็อยากมาใช้เวลากับครอบครัวมารับประทานกันซึ่งตอนนี้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากก็เลยต้องวางระบบคิวหลังจากซุ้มอาหารเต็มค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยต้องสแกน QR code ก่อนเพื่อรับคิวที่ซุ้มใหญ่กลางน้ำแล้วก็ดูลำดับจำนวนคิวถึงขั้นต้องจัดคิวนะฮะคือบรรยากาศมันชิลมากจนลูกค้าเขาบอกว่าต้องจองคิวกันเลยทีเดียวใครสนใจเนี่ยหรือว่าอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยอยากไปลองชิมนะคะไปเลยค่ะจวดคาเฟ่ริมถนนเลี่ยงเมืองบ้านเต่านอติดพุทธมณฑลอีสานและชาปนสถานหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเปิดให้บริการทุกวันเลย11โมงเช้าจนถึง4ทุ่มโทรสอบถามได้ที่เบอร์0910635489ได้ค่ะนี่แหละครับไปนมัสการหลวงพ่อคูณก่อนเอาฤกษ์เอาชัยอิ่มบุญเสร็จปุ๊บฮะไปจวดคาเฟ่เลยต้องอิ่มท้องก่อนกลับด้วยโอ้นี่พูดสีหน้าสีตานี่จริงจังมากบรรยากาศมันดูชิลอ่ะชอบอ่ะแล้วดูฮะเมื่อกี้ใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูงสวยนะเหมือนเกาะบาหลีนะเป็นแบบโอ้โหซุ้มไข่ซุ้มมันเนี่ยเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับนี่ใครมีโอกาสนะช่วงนี้นะเฟส3แล้วเริ่มคลายล็อกแล้วเริ่มคลายล็อกด้วยไปกันได้เลยว่างเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับค่ะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ